ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่7กันยายน2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่จะก้าวเท้าเดินออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับรวมถึงสีที่เป็นมงคลตลอดจนในเรื่องของเลิกผ่านนาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลรวมไปถึงในเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะครับทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนบ้านชะโลกกับตัวเองหรือไม่ก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ช่องทางที่พวกเราสื่อสารกันเป็นประจำนะครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วก็คือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบนะครับเนื่องจากเป็นการสื่อสารกันทางเดียวผมไม่สามารถจะสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมได้ขออนุญาตให้ใช้ข้อมูลเป็นวันสากลนะครับก็คือใส่วันเดือนปีนะครับเวลาที่เกิดใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยและถ้าจะให้ชัดเจนวงเล็บว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรรวมไปถึงในเรื่องของวันอาทิตย์ถึงเสาร์ครับเกิดวันไหนส่งเข้ามาด้วยช่องทางต่อมาครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เช่นเดียวกัน2หมายเลข024960493และ024960494ช่องทางผ่านทางโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.com คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ก็คือฝากคำถามข้อเสนอแนะเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับที่ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140อันนี้จะนำมาสลับสเปลี่ยนหมุนเวียนตอบในช่วงท้ายรายการนะครับทั้งจดหมายอีเมลแล้วก็ในส่วนของเว็บบอร์ดของทางสถานีครับอันนี้คือช่องทางหลักๆในเรื่องของการสื่อสารนะครับฝากคำถามข้อเสนอแนะเข้ามาได้แล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ในส่วนของกิจกรรมนะครับที่ทางรายการเปิดดวง12ราศีของทาง Miracle Channel เนี่ยกำลังจะจัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการพบปะแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างเสาร์ที่26กันยายนนี้ครับเรามีนัดกันในความตั้งใจของผมก็อยากที่จะได้พบปะเจอตลอด1ปีเนี่ยประมาณ2เดือนครั้งหนึ่งนะก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของรูปแบบกิจกรรมที่จะแตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลานะครับแต่เสาร์ที่26กันยายนนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครับเราจะตั้งชื่องานครั้งนี้ว่าตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาชวนน้องเล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดนะครับจะชวนน้องๆ ออกกำลังกายจะชวนน้องๆแข่งขันกีฬาครับสถานที่จัดในครั้งนี้ก็ที่โรงเรียนวัดพระเงินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับก็ต้องบอกว่าไม่ไกลจากสตูดิโอของเรากิจกรรมจะแบ่งเป็น2ช่วงครับภาคเช้าเราไปแข่งขันกีฬากับน้องๆและอยากจะขอน้ำจิตน้ำใจจากแฟนรายการทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับให้นำอุปกรณ์กีฬาคนละอย่าง2อย่างคนละประเภท2ประเภทนำมาแบ่งปันบริจาคให้กับโรงเรียนแห่งนี้เพราะก็ต้องถือว่าโรงเรียนวัดพระเงินก็เป็นโรงเรียนวัดเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ได้มีความพร้อมในแง่ของอุปกรณ์การกีฬามากเท่าไหร่นักนะฉะนั้นก็เชิญชวนกันเข้ามาครับและภาคบ่ายก็จะเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจของแฟนรายการทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมและนำอุปกรณ์การกีฬามาแบ่งปันให้กันน้องๆผมจะทำการตรวจดวงชะตาให้กับทุกท่านนะครับตัวต่อตัวนั่งพูดคุยกันสถานที่ในการตรวจดวงชะตาเราก็จะย้ายกลับมาตรวจดวงชะตากันที่สตูดิโอห้องส่งแห่งนี้นะครับอันนี้คือภาคเช้าและภาคบ่ายสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ยังพอจะมีที่ว่างนะครับสำหรับ50คนแรกเนี่ยที่ผมเรียนว่าผมจะตรวจดวงชะตาให้สำหรับคนที่ลงทะเบียนนะครับ0851293697แต่อาจจะต้องรีบลงทะเบียนนิดนึงแต่กิจกรรมในครั้งนี้ไม่ได้รับจำกัดจำนวนนะครับแต่เหตุผลที่ว่าทำไมจะต้องตรวจดวงชะตาอยู่ที่50คนก็เพราะว่าถ้าตรวจดวงชะตาในปริมาณที่มากจนเกินไปนะถ้าสุขภาพร่างกายไม่ไหวคำพยากรณ์มันก็จะผิดเพี้ยน
ซึ่งผลลัพธ์ในทางลบก็จะเกิดขึ้นกับคนที่ได้รับคำพยากรณ์ซึ่งผมเองไม่ได้อยากให้เป็นเช่นนั้นประมาณตนนะครับก็อย่างที่เรียนนะ0851293697 50คนแรกผมตรวจดวงชะตาให้ครับเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์กับวันจันทร์ที่7กันยายน2558จันทรคติการแรม9ค่ำเดือน9ปีมะแมนะครับวันนี้ดิถีกับเดือนตรงกันคือแรม9ค่ำเดือน9ก็เป็นกระทิงวันนะหรือว่าวันแข็งใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานต้องมีความเป็นมืออาชีพทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงจังต่อเนื่องไม่ใช่พอเจอปัญหาก็ถอยก็เปลี่ยนระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับเช่นเดียวกับในเรื่องของความรักหัวใจอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนอื่นไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามแต่เงินทองวันนี้สภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับทำอะไรต้องจริงจังต้องต่อเนื่องเสริมให้มีความวิริยะอุตสาหะกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับต่อด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานเจาะจงไปเลยครับเลือกเอาว่าจะทำอะไรสนใจงานแบบไหนอย่าจับปลาหลายมือนะครับสุดท้ายแล้วจะไม่เหลืออะไรสักอย่างสภาพคล่องโดยรวมวันนี้อยู่ในเกณฑ์ดีเช่นเดียวกันนะครับสายป่านยาวแต่เรื่องของหัวใจอาจต้องมีความเป็นกลางเป็นที่ปรึกษานะครับหากสมาชิกที่อยู่ในบ้านมีความขัดแย้งกันเน้นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเสริมเรื่องของชีวิตกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานต้องหนักแน่นคนเราไม่เหมือนกันนะครับมุมมองอาจจะแตกต่างและที่สำคัญเนี่ยความพึงพอใจแต่ละคนล้วนแล้วแต่ไม่สิ้นสุดเว้นแต่ว่าวันนี้จะเข้าทางใครฉะนั้นวันนี้ถ้าภาพใหญ่โอเคก็พอใจเถอะครับเช่นเดียวกับเรื่องของความรักต้องประคับประคองโดยเฉพาะคู่ที่มีปัญหามานานมีโอกาสที่จะหันหลังให้กันแม้กระทั่งในเรื่องของเงินทองและการลงทุนวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงครับเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในการตัดสินใจในส่วนของงานครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อกันด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้การมีปฏิสัมพันธ์สำคัญนะครับคนรอบข้างนะนอกจากเรื่องความสำเร็จในงานแล้วความมีปฏิสัมพันธ์ต่อยอดในอนาคตถ้อยทีถ้อยอาศัยวันนี้จำเป็นส่วนการเงินการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการกินส่วนต่างเข้าออกให้ไวครับเน้นการทำกำไรระยะสั้นความรักหัวใจวันนี้ถ้าใครชอบคนที่อ่อนวัยกว่าก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าครับและผมเน้นเสน่ห์เรื่องงานเป็นหลักให้คนรักคนเมตตากับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนความรักหัวใจวันนี้ถนอมน้ำใจกันหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดคำจาแต่ในทางกลับกันครับวันนี้คนที่คิดอยากจะมีคู่ถ้ามีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจให้พยายามจุดประกายให้พยายามแสวงหาโอกาสส่วนงานกับเงินไม่ใช่ปัญหาของชีวิตจะได้ข่าวดีจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานทุกอย่างอยู่ที่ใจแม้ต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่ถ้าเรามองโลกในแง่ดีซะอย่างคนที่แย่กับเรานั้นยังมีส่วนเงินทองก็ต้องทำในสิ่งที่ถนัดและรู้จริงเท่านั้นอย่าอวดรู้ครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ผ่านได้ผ่านมีแต่หวังความฉาบฉวยเสริมไม่มีความหนักแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานและก็ในเรื่องของครอบครัวสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วง
6ราศีแรกนะครับวันนี้น้ำหนักดูเหมือนจะเน้นไปที่เรื่องของตัวบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักหรือแม้กระทั่งบางราศีที่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์เวลาที่เราติดต่องานนะครับหรือว่าทำธุรกรรมไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ตามครับครึ่งหลังนะเรามาตามกันต่อครับเริ่มที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอย่าฝากความหวังนะครับกับคนที่เรายังไม่แน่ใจคนที่เพิ่งติดต่องานคนที่เพิ่งทำธุรกรรมพูดง่ายๆถ้ายังไม่เห็นฝีไม้ลายมือกันมาก่อนวันนี้ให้ทำเองส่วนเรื่องเงินทองและการลงทุนคนที่มีคู่ครองคนรักได้เปรียบนะครับวันนี้ติดขัดอะไรก็สามารถที่จะแบ่งปันช่วยเหลือโสดเองก็มีโอกาสรื้อฟื้นความสัมพันธ์ครับเสริมในเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้งานเผื่อใจไว้เลยนะครับเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติหรือไม่เช่นนั้นลักษณะงานวันนี้ค่อนข้างจะเครียดมีความกดดันนะครับส่วนเงินทองการลงทุนวันนี้ว่ากันยาวๆเน้นการออมเป็นหลักสุดท้ายในเรื่องของหัวใจคนที่คิดมีคู่วันนี้ต้องพยายามเอาชนะใจคนรอบข้างก่อนนะครับเสริมให้มีความวิริยะอุตสาหะเต็มใจไปเลยฮะวันนี้เรื่องงานเหนื่อยหน่อยสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องของความรักหัวใจรักตัวเองให้มากนะครับอย่าเพิ่งเทใจหรือทุ่มเทให้กับใครมากจนเกินตัวโดยเฉพาะคนโสดส่วนเงินทองก็ต้องวางแผนให้ดีครับวันนี้จะมีรายจ่ายจรเกิดขึ้นและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพแม้กระทั่งเรื่องงานก็ให้ระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากเพศตรงข้ามครับเสริมสุขภาพพรรณนามัยให้แข็งแรงกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มครับต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานไม่มีฟลุกสิ่งใดที่เคยทำได้สิ่งไหนที่เคยทำดีคนที่เคยมีมิตรภาพที่ดีต่อกันวันนี้ทุกอย่างเหตุการณ์อาจจะแปรเปลี่ยนนะครับฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่อยากจะให้พึ่งพาตัวเองมากหน่อยส่วนเงินทองก็ต้องใช้ฝีมือใช้ความรู้นะจึงจะหมุนผ่านแต่ความรักหัวใจทายดีครับวันนี้ต้องบอกว่าหลายๆองค์ประกอบสภาวะแวดล้อมบรรยากาศล้วนแล้วแต่ทำให้มีความสุขเผื่อเหลือเผื่อขาดอย่างที่เรียนฮะวันนี้ไม่มีคนช่วยหาคนอุปถัมภ์ครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้คิดนอกกรอบเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่แตกต่างถ้ามีโอกาสเป็นลีดแสดงสภาวะความเป็นผู้นำขอให้ทำนะครับมีเกณฑ์จะได้รับการยอมรับส่วนเงินทองยังคงตัดสินใจได้ดีไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลงขอให้เชื่อมั่นแม้กระทั่งเรื่องรักก็มีโอกาสได้เจอสัมพันธภาพใหม่ๆแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วก็ต้องหยุดนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นทำในสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้อย่าเปรียบเทียบนะโดยเฉพาะกับคนที่มีไซส์หรือสเกลต่างจากเราไม่ว่าจะทำธุรกิจการค้าหรือทำงานประจำก็ตามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องเหมือนใครดูศักยภาพความพร้อมของตัวเองให้ดีก่อนแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็ระวังตกอยู่ในวังวนของการแย่งรักเสริมให้มีความหนักแน่นชีวิตด้วยในเรื่องของงานด้วยทัศนคติสำคัญที่สุดนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้านะครับ6ราศีหลังก็กระจายกันไปนะครับอย่างชาวราศีกันวันนี้ไฮไลท์ก็จะเน้นไปที่ในเรื่องของสุขภาพพรรณนามัยสิงห์วันนี้ถกแขนเสื้อรอเลยครับเหนื่อยแน่งานยากงานลำบากนะครับกรกฎเองพึ่งพาตัวเองเยอะๆนะคนรอบข้างวันนี้ไม่ได้ดังใจแม้กระทั่งชาวราศีตุลวันนี้อาจจะต้องขวนขวายหาแบ็คหน่อยทำอะไรก็ไม่มีคนซัพพอร์ตนะครับภาพรวมของ12ราศีครบถ้วนนะครับแต่อย่างที่พูดอยู่เสมอแหละนะครับว่าเกณฑ์ชะตานั้น
มีผลไม่น้อยกว่าในเรื่องของการกระทำคิดดีทำดีพูดดีกระทำในสิ่งที่ถูกที่ควรสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะกลับมาคุยสายสดรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ